สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำแกงไก่หน่อไม้ดองนะคะส่วนประกอบก็มีไก่นะคะใช้เป็นส่วนสะโพกกับน่องนะคะมีหน่อไม้ดองกะทิเป็นหัวกะทิกับหางกะทินะคะเครื่องแกงแดงนะคะแล้วก็โหระพาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากตั้งกระทะนะคะแล้วก็หัวกะทิค่ะตั้งหัวกะทินะคะแล้วก็เอาเครื่องแกงนะคะลงไปผัดใช้ไฟอ่อนนะคะค่อยๆผัดให้หอมนะคะจนกะทิแตกมันค่ะตอนนี้เครื่องแกงกับกะทิก็ผัดหอมได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไก่ใส่ลงไปค่ะตอนนี้ไก่เริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กะทิหางกะทิลงไปค่ะด้วยหน่อไม้ดองนะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำปลาค่ะลองชิมรสชาติดูนะคะปรุงตามชอบเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายพอเดือดได้ที่ก็ใส่ใบโหระพานะคะตั้งให้เดือดอีกทีอย่างนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จค่ะปิดไฟได้ค่ะได้แล้วนะคะแกงไก่หน่อไม้ดองนะคะสีสันน่าทานมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ